อดใจรออีกนิดเดียวนะครับวันที่18ตุลาคมนี้ครับภาพยนตร์นาคี2เนี่ยก็จะเข้าฉายแล้วนะครับซึ่ง4นักแสดงนำครับคุณณเดชน์คุกิมิยะคุณญาญ่าอุรัสยานะครับคุณเคนภูมิและคุณแต้วณัฐพรเนี่ยก็เลยเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีครับบวงสรวงแล้วก็สักการะบูชาพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาณป่าคำชะโนดครับโดยที่มีญาญ่าแล้วก็คุณแต้วเนี่ยนะครับสวมชุดนางรำพื้นเมืองอย่างงดงามเลยออกมารำบวงสรวงต่อหน้าศาลครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนภาพยนตร์เข้าฉายนั่นเองครับนะครับในช่วงเย็นที่ลานกิจกรรมห้างใจกลางจังหวัดอุดรธานีนะครับก็นั่นถนัดเพราะว่าเหล่าแฟนคลับมาจับจองพื้นที่เพื่อรอทักทายส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับ4นักแสดงณเดชน์เคนแต้วญาญ่าที่ครั้งนี้มาพร้อมกับความพิเศษนะฮะเปิดตัวอย่างหนังนาคี2ให้ชมกันเป็นครั้งแรกครับ